กว่า27ปีที่ไทยและภูฏานมีสัมพันธไมตรีทั้งระดับรัฐบาลในกรอบความร่วมมือทวิภาคีและระดับราชวงศ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกทรงเป็นกษัตริย์จากราชวงศ์ต่างประเทศพระองค์แรกที่เสด็จเยือนไทยเพื่อทรงวางพวงมาลาและทรงพระอักษรแสดงความอาลัยว่าแด่พระมหากษัตริย์ไทยผู้ซึ่งหาที่เปรียบไม่ได้ทรงเปรียบด้วยวิสัยทัศน์และเปรียบดังอัญมณีล้ำค่าที่ได้ทรงเข้าสู่ปรินิพพานแล้วนั้นข้าพเจ้าขอแสดงความเคารพอย่างที่สุดขอตั้งจิตภาวนาด้วยความมุ่งมั่นขอให้พระองค์จุติเป็นธรรมราชาต่อไปเพื่อประโยชน์สุขแก่สรรพชีวิตทั้งมวลและทรงนำคณะสงฆ์และประชาชนภูฏานร่วมจุดดวงประทีปและสวดมนต์รำลึกในวัดทั่วภูฏานและทรงกำหนดให้วันที่14ตุลาคม2559เป็นวันไว้ทุกข์พร้อมกับลดธงลงครึ่งเสาส่วนโรงเรียนและสถานที่ราชการให้หยุดทำการทั่วประเทศคณะผู้แทนรัฐบาลไทยนำโดยพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวพันธุ์พิมลสุวรรณพงษ์เอกอัครราชทูตณกรุงทากาและคณะได้เดินทางไปเยือนราชอาณาจักรภูฏานระหว่างวันที่7ถึง10ธันวาคม2559เพื่อร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสายสัมพันธ์ไทยภูฏานณกรุงทิมพูราชอาณาจักรภูฏานโดยมีผลการดำเนินงานดังนี้วันที่7ธันวาคมรองนายกรัฐมนตรีและคณะพร้อมด้วยเจ้าหญิงเพมาโชเดนวังชุกผู้แทนพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและผู้นำศาสนาแห่งภูฏานและประชาชนได้ร่วมสวดมนต์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวันครบรอบ49วันแห่งการสวรรคตวันที่8ธันวาคมรองนายกรัฐมนตรีและคณะจัดพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณวัดทารากรุงทิมพูซึ่งเป็นวัดในเขตพระราชวังหลวงแห่งภูฏานในช่วงบ่ายได้จัดพิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสายสัมพันธ์ไทยภูฏานโดยเจ้าหญิงชิมิยังชมวังชุกผู้แทนพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกเสด็จพร้อมด้วยพระราชวงศ์อีก3พระองค์โดยมีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและนายเลนโปดาวาเกลเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งภูฏานกล่าวเปิดงานนิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่8ธันวาคม2559ถึง28กุมภาพันธ์2560วันที่9ธันวาคมคณะผู้แทนไทยเข้าเยี่ยมชมศูนย์ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองภูฏานภายใต้พระบรมราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานซึ่งเป็นศูนย์ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างไทยภูฏานและได้รับความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทยในช่วงบ่ายรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะได้หารือระดับทวิภาคีกับนายเชอร์ริ่งต๊อปเกนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรภูฏานโดยมีประเด็นการหารือเรื่องการจัดงานเทศกาลไทยภูฏานในช่วงเดือนมีนาคม2560และความร่วมมือด้านต่างๆอันจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์ไทยภูฏานที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในช่วงเย็นของวันเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีและคณะได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกณพระราชวังกรุงทิมพูโดยคณะผู้แทนไทยได้กล่าวถวายพระพรในนามของรัฐบาลและประชาชนไทยเนื่องในวันครบรอบ10ปีแห่งการครองราชสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกทรงกล่าวแสดงความชื่นชมแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งพระองค์ได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศภูฏานในหลายๆด้านและในโอกาสนี้สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกได้มีพระราชดำรัสถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลการดำเนินงานจัดนิทรรศการครั้งนี้ของรัฐบาลไทยนำโดยกระทรวงวัฒนธรรมและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงทากานับเป็นการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้เป็นที่ประจักษ์ในต่างประเทศเป็นครั้งแรกหลังจากเสด็จสวรรคตและเป็นการเน้นย้ำสายสัมพันธ์และไมตรีระหว่างพระราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนไทยและภูฏานเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือของทั้งสองประเทศในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวสืบไป